สวัสดีครับเพื่อนๆผมกฤษณ์นะครับเราก็ลุยต่อครับบิมปีนะครับผมก็เล่นต่อแล้วจริงๆครับทำต่อเลยนะครับตรงนี้นะครับก็จะได้จบนะโอ้โหอีกยาวนะบิมปีของเราครับเติร์ดโอเคไม่อยากได้ของครับเราไปฝั่งนี้ก่อนแล้วกันนะครับไม่ว่ากันโอ้เดี๋ยวกระดูกก่อนนะครับกระดูกเมนูรับขึ้นไปจะขึ้นไปตรงไหนครับลองขึ้นไปดูอ้าวตายนี่หว่าแบบนี้เราก็คิดอยู่ว่าขึ้นไปไหนนะครับก้าวเต็งไปฮึบปังอย่าลงเด็ดขาดครับเราลงได้แต่อย่าขึ้นนะตกก็ที่ไม่ค่อยได้เท่าไหร่เซฟก่อนเราอ้าวรีบไปมูตะชีรับมิมปีโอ้ลืมมาแล้วครับเดินไปอย่างสบายครับในกะลาชานะผ่านไปได้เซฟต่อไปเดินวิ่งอย่างรวดเร็วนี่มีทางขึ้นด้วยเอ็กซ์เซอร์เรย์ต้องทำขึ้นให้มันประสานกันแน่ๆเลยครับซิงโครไนซ์ก็คือให้มันขึ้นเท่ากันนะซิงโครไนซ์ต้องปรับยังไงนะไปดูกันครับนิ้วปรับเร็วกว่าครับใกล้สิงโครไนซ์แล้วโอเคแล้ว yes สิงโครไนซ์แล้วอ้าวอ๋อต้องทำ3ครั้งนะมีไฟข้างบนทางฟ้าสีฟ้าแล้วนะครับทำ3ครั้งหวังน่าจะเท่าแล้วโอเคครับอันต่อไปครับรีเวิร์สด้วยรีเวิร์สยังไงทำขึ้นในสูงเท่าๆกันนะครับได้ครับสองได้สองอันนี้แหละ yes สามมาแล้วนะครับเป็นไงต่อแล้วลงนะปีเราไปโอเคตื้อโอเคไม่ว่างๆแบบนี้ yes เซฟแล้วครับฉีไว้เราเหนื่อยมันเซลจังสิไปต่อครับเรามีปีสวยเลยเจอแล้วแมวคอปเตอร์นะครับไปยังไงวะอันนี้โอเคจังหวะต่อไปนะครับไม่น่าเลยนะครับตรงนี้มันจะมี4อันนะครับไอ้ช่องๆตรงนี้เท่าที่มี4อันมันจะมีช่องจะมี2ช่องนะครับที่ไอ้แมวขึ้นแบบดีขึ้นไปพอดีนะครับแล้วอีก2ช่องก็กำลังลงเราจะไปฝั่งนู้นก่อนนะครับอันนี้ขึ้นนะครับเห็นไหมอันต่อมาลงนะครับเนี่ยครับลงนะครับอันนี้ขึ้นอันนี้ลงนะครับอันนี้ขึ้นนะครับอันนี้ลงนะครับเราจะไปขึ้นนะครับไม่ได้ครับขึ้นตัวนี้ขึ้นพลาดครับพลาด
เหนื่อยไม่ไกลแล้วเราเริ่มชำนาญแล้วเริ่มช้ำช้องแล้วช้ำช้องแล้วครับตรงนี้นะครับอันนี้พอจะลงมาปุ๊บก็กระโดดพอดีแบบกระโดดไปกระโดดไปนะพอดีนะครับโอเคฮึฮึโอ้โหรีบโดดไปหน่อยนะครับอย่ารีบนะใจอย่าใจเย็นนะใจเย็นนะครับทำอะไรให้ใจเย็นไว้นะตายแล้วใจเย็นนะใจเย็นนะเย็นเป็นสุขครับใจร่มๆไว้ครับว้าใจร้อนไม่ได้ครับตรงนี้เราเล่นครับดูรองเท้ามิมติครับต่อไปนะครับเราหางเกือบโดนไหม้ครับเกือบโดนสารเคมีไหม้เลเซอร์ครับผ่านต่อไปเราโอเคได้แล้วกระดูกอันใหญ่นะครับเก็บกระดูกก่อนโอ้เข้าใจแล้วแล้วก็ใช้ชักไก่เยอะครับตุ้มไล่กำแพงตุ้มตุ้มเย้หาทางออกได้แล้วมิมปิเราได้สุกอจากแล็บของดร.เมฟิสโตไม่ใช่นะครับของคนชั่วได้รับนะเดินเจอก็ดูอะไรเนี่ยปลอดไฟฟิลิปตัวปลอดไฟไรคิดนะครับว่าจะทำยังไงอ่ะไปรุ่นสองแล้วนะรู้แล้วต้องกดให้ถูกอันนะครับถึงจะค้างได้ทำไงเราถึงจะรู้อันนี้อยู่นานสุดโอเคเราต้องดูนะครับว่าไหนอยู่นานสุดครับเรากดอันนั้นก่อนนะอันไหนไม่ค่อยอยู่ไม่ค่อยนานก็รอไว้นะเดินผ่านได้ไหมเนี่ยได้ครับจะมีหลอดไฟทำไมไปแล้วเซฟเย้ตัวนี้โปรเกรสไวมากนะครับกระดาษผ่านไวมากนะครับต้องใช้พลังตีครับอันนี้ก็หมุนลงนะหมุนนะครับก็คือถ้าผมใช้จอยนะผมจะเป็นอย่างนี้นะถ้าผมใช้นิ้วมันก็จะไม่เห็นอะไรครับก็หมุนด้านกันนะครับจะลงลิฟต์ไปไหนเนี่ยจำได้ไหมว่าเป็น A ใช่ป่ะไม่ใช่ครับไม่เป็นไรนะเราลงไปต่อก่อนครับไม่ว่ากันไม่รู้นะว่าจะเป็นยังไงนะโอเค3นะครับเห็นเลข3นะครับเห็นเลข3ครับเห็นเลเซอร์ข้างล่างครับโอเคแล้วเห็นดาบทำอะไรได้ดาบดึงดาบมาได้ไหมเป็นอัศวินมิมปี้โอเคครับเราก็ไปต่อครับผมก็รู้แล้วครับว่าไปยังไงนะครับก็ไปดูมาครับในเน็ตนะครับจะผ่านไม่ได้นะครับก็ไม่รู้ทำไมนะผมไม่รู้เหมือนกันนะว่าทำไมนะไม่หาสามารถหาอะไรวะหลักฐานหรือว่าอะไรที่บอกเครื่องรางหรือไม่ใช่เครื่องรางหลักฐานหรือว่าอะไรที่บอกนะครับว่าพาสเวิร์ดคืออะไรแต่เขาบอกว่ากดปุ่มเดียวรับถือทางขวากลางนะครับไปเปิดเฉยงงเลยครูนะครับแล้วก็ไปต่อครับกูมาครับน้ำเขียวนะครับเครื่องอะไรเนี้ยมีเมฆมาเราต้องเมฆฝนแน่เลย ต้องเมฆฝนต้องไม่สายฟ้าดูแล้วมีสายฟ้าไหมโอ้โห
ฮ้ยโดนสายฟ้าผ่าเข้าใจแล้วเมฆฝน2อันกลายเป็นเมฆสายฟ้านะครับเข้าใจแล้วนะเมฆธรรมดา2อันเป็นเมฆฝนครับเมฆฝน2อันเป็นเมฆสายฟ้านะครับเราต้องไปเปิดข้างล่างก่อนต้องเปิดน้ำเขียวข้างล่างมันไม่น่าเชื่อนะครับเราสามารถสร้างเมฆได้นะในนิ้วปีครับโอเคเราเปิดน้ำเขียวๆเสียก่อนโอเคมาไปต่อครับนิ้วปีเราตามตอนนี้มันไม่ทำอะไรวะอยากรู้จังเลยยอดครับเกมนี้ครับไม่น่าเชื่อครับเซฟต่อไปผมก็จะ หยุดนะครับโอเคครับเพราะนั้นจะไปอยู่ฝั่งนี้ไว้นะครับเพราะว่ากลัวเมฆมีสายฟ้าจบแล้วได้สายฟ้านะครับไปข้างล่างแล้วก็ไอ้บินติดกับตกบินติดกับตกบินไปต่อครับบินตีเรานะสายฟ้าจะยังไงต่อครับก็ไม่รู้นะครับตรงนี้ครับมีอะไรคืออะไรนะเราสามารถปรับได้หรอระดับปรับยังไงนะครับระดับแรงมากเลยนะครับบอกให้ปรับนะก็ต้องมีแสงด้วยคืออะไรไม่มีคำอธิบายเลยมาแล้วครับรู้แล้วนะครับเฮ้ยอย่ายิงเรานะมีโดนดูดแล้วไปที่ไหนไม่รู้มีปีของเราโดนดูดครับเย้ชนะแล้วนะครับสำหรับด่านนี้นะครับยากมากครับจุดอันนึงกล่องอันนึงซีอันนึงแล้วก็ขันโยกขันโยกอยู่ไหนขันโยกอ๋อเจอแล้ว yes ไปด่านต่อไปกันเรานะครับก็สำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากนะครับคลิปนี้นะครับที่ชมนะครับเจอกันใหม่นะครับในวิดีโอข้างหน้านะครับอะไร see you again ครับ in the next video ครับบ๊ายบาย